พี่ชายคนที่ห้าจะเป็นหัวหน้าวงแทนคุณพ่อเป็นคนมีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีวาดภาพและงานปั้นพี่ชายชอบวาดรูปพระและก็ปั้นพระวันหนึ่งพี่ชายไปเลี้ยงวัวในป่าแต่ดินเหนียวปั้นเป็นรูปองค์พระสูงประมาณหัวเข่าพอดินเหนียวแห้งก็คงเป็นรูปองค์พระอย่างนั้นต่อมาไม่กี่วันมีชาวบ้านมาบอกคุณแม่ว่าลูกชายไปปั้นองค์พระทิ้งไว้จะเกิดอาเพศทำให้ฝนแล้งไปตกต้องตามฤดูกาลทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนให้พี่ชายไปทุบองค์พระทิ้งเสียเมื่อไปทุบแล้วฝนจึงได้ตกลงมาตามปกติเนี่ยมั่วเด้อ พี่ชายคนที่ห้าถึงทุบองค์พระดินเหนียวที่ปั้นไว้ทิ้งไปจะมีวิบากกรรมหรือไม่จะแก้ไขได้อย่างไรคะและถ้าไม่ทุบจะเกิดอาเพศจริงหรือไม่คะคำตอบพี่ชายคนที่ห้าทุบดินเหนียวที่ปั้นพระแล้วทิ้งไปนั้นจะมีวิบากกรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าลบลู่ดูหมิ่นหรือเจตนาทำลายด้วยความไม่พอใจถ้ามีเจตนาดังกล่าวก็จะมีวิบากกรรมคือก็จะไปมหานรกไปถูกนายนิรยาบาลทุบตีทำร้ายยาวนานทุกทรมานมากและถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถูกทุบตีทำร้ายถูกดูถูกดูหมิ่นเป็นต้นจ้ะและที่พี่ชายทุบไปนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่จะแก้อาเพศนั้นได้จ้ะที่บอกว่าจะทำให้ฝนตกต้องทำฤดูกาลอะไรไม่เป็นจริงอย่างนั้นถ้าใจสบายใจก็ให้มาสร้างพระประจำตัวปฏิสานในมหาธรรมกายใจดีแล้วก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เห็นพระในตัวเป็นต้นจ้ะ